ปกของเราดูกลมแล้วก็ดูอิ่มดูอึมดูสวยเออฮัลโหลสวัสดีค่ะก็กลับมาพบกับลิลลี่อีกแล้วนะคะอุ้ยวันนี้เป็นคลิปแบบผมสั้นคือแบบตื่นเต้นมากนะคะเพราะว่าวันนี้ลิลลี่กลับมาพร้อมกับการรีวิวสกินแคร์ค่ะแต่ไม่ใช่สกินแคร์ที่นั่นนะคะเพราะว่าสกินแคร์ที่ลิลลี่จะมารีวิวในวันนี้เนี่ยจะเป็นสกินแคร์ในรูปแบบสวมใส่ซึ่งก็คือสกินแคร์ที่ตัวของเราเองค่ะนอกจากเราจะแบบมีการประทินผิวของเรานะให้แบบมันดูแบบฉ่ำเด้งมงลง18องค์แล้วเนี่ยก็ต้องมีการดูแลผิวตัวกันด้วยซึ่งสกินแคร์แบบสวมใส่ของลิลลี่ที่จะมานำให้รู้จักในวันนี้นะคะก็เป็นสกินแคร์จากวาโก้เลยค่ะซึ่งวันนี้นะคะก็จะเป็นสกินแคร์ในรูปแบบพวกชุดชั้นในต่างๆซึ่งบอกเลยว่ามัน Amazing Thailand แดนมหัศจรรย์มากๆเลยนะคะไม่อยากจะเชื่อเลยว่าสกินแคร์ของเราเนี่ยจะมีการมาประยุกต์ปรับใช้อะไรมากมายจนกลายเป็นสกินแคร์แบบชุดชั้นในได้อะมันน่าสนใจมากๆวันนี้ก็เลยจะมาอธิบายให้ฟังกันค่ะว่ามันเป็นยังไงกันบ้างอันนี้นะคะก็เป็นชุดชั้นในแบบบรามีโครงนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเขาก็แบบมีโครงอยู่ตรงนี้นะคะในการที่จะแบบยกทรงทรวงอกของเราให้มันดูแบบสวยงามไร้ที่ติต่างๆเนาะแล้วก็ข้างหลังนี้ก็จะเป็นแบบที่กัดนะคะปรับระดับได้ถึง3แบบนะคะแล้วก็มีทั้งหมด3ตะขอนะทั้งหมดด้วยกันนะคะตัวนี้นะคะเขาจะทำให้ผิวของเราเนี่ยชุ่มชื้นและนุ่มลื่นผิวของหน้าอกก็จะปล่อยให้แห้งก้านหย่อนคอยไม่ได้เนาะซึ่งอันนี้เนี่ยเขามีสารสกัดจากอะโลเวร่าเข้ามาแทรกซึมอยู่ในเนื้อผ้าเลยอะหน้าอกของเราเนี่ยก็จะมีการแบบชุ่มชื้นนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นอะไรที่ตอบโจทย์มากนะลิลลี่เป็นคนที่ชอบใช้ชุดชั้นในของวาโก้อยู่แล้วนะคะอันนี้เนี่ยมันจะเป็นแบบแผ่นด้านข้างที่สูงนะคะก็คือเหมือนที่ลิลลี่เคยรีวิวไปเนาะมันจะช่วยทำให้แบบเก็บกระชับรอบลำตัวของเราได้นะคะไม่แบบไม่ปลิ้นไม่ปล้องออกมานะคะแล้วก็ใส่ไปแล้วเนี่ยอันนี้มันก็ไม่ได้แบบมีการเสริมอึมอะไรให้มากจนเกินไปนะแต่ว่าก็เป็นการแบบเสริมให้แบบดูกระชับดูเป็นทรงเพราะฉะนั้นเนี่ยใส่แล้วก็จะไม่ดูอึมเกินไปหรือก็จะไม่ดูแบนเกินไปด้วยก็คือจะดูสวยกำลังดีที่สำคัญนะคะตัวนี้เนี่ยลิลลี่รู้สึกว่ามันใส่สบายนะคะจะทำอะไรมันก็ถนัดนะแบบใส่แล้วมันไม่คันนะแล้วก็รู้สึกว่าทำให้ผิวของเราเรียบเนียนอ่ะส่วนอีกตัวนึงนะคะที่จะมาแนะนำให้ทุกคนรู้จักก็คือเป็นแบบบาร์ไลท์โครงซึ่งบาร์ไลท์โครงอันนี้มันจะมีข้อดีตรงที่มันจะเหมาะสำหรับคนที่ไม่ชอบใส่ชุดชั้นในที่มันมีโครงเพราะว่าใส่ชุดชั้นในที่มันมีโครงอาจจะรู้สึกว่ามันอึดอัดไปหรืออะไรเงี้ยอันนี้ก็คือมันใส่สบายมากยิ่งขึ้นและที่สำคัญตัวนี้จะเหมาะสำหรับคนที่แบบอยากจะให้มีแบบอกอึ๋มอกมันดูน่ามองมากยิ่งขึ้นตัวนี้เขาจะมีโมลฟองน้ำ18มิลนะคะในการที่จะทำให้อกของเราดูกลมแล้วก็ดูอิ่มดูอึ๋มดูสวยซึ่งอันนี้เนี่ยก็เป็นอะไรที่แบบตอบโจทย์มากๆนะคะเป็นแบบนี้นะก็คือสามารถใส่กับเสื้อผ้าหลัดรูปได้แบบปกติเลยนะคะแล้วแบบขอบของเขามันเนียนมากนะคะใส่แล้วมันก็ดูแบบไม่โป๊ะด้วยนะแล้วก็ข้างหลังก็จะเป็นแบบนี้เหมือนเดิมนะคะก็คือสามารถปรับระดับได้ถึง3แบบนะคะทั้ง3แบบนี้นะคะก็คือจะเป็นแบบพับสุดปานกลางหรือว่าหลวมสุดก็ได้นะคะซึ่งอันนี้นะคะเขาก็มีส่วนผสมของอะโลเวร่าอยู่ในเนื้อผ้าเหมือนกันนะคะก็คือใส่สบายหายห่วงแน่นอนนะคะไม่มีคันไม่มีป้องไม่มีปิ้นแน่นอนค่ะตัวนี้นอกจากนี้นะคะเขายังมีกางเกงในด้วยนะคะก็จะเป็นกางเกงในแบบครึ่งตัวแบบนี้นะคะซึ่งอันนี้ก็ใส่สบายนะคะน้องสาวไม่วอแวร์เนาะคือนุ่มลื่นจีมีสุดๆเลยนะคะนี่นะคะก็เป็นกางเกงในแบบครึ่งตัวแบบนี้นะคะอันนี้เป็นข้างหลังนะคะสามารถเก็บหน้าท้องได้ประมาณหนึ่งด้วยเพราะว่าเป็นกางเกงในแบบครึ่งตัวค่ะอีกตัวนึงที่บอกเลยว่าจะต้องตอบโจทย์มากๆสำหรับสาวๆที่แบบว่ามีต้นขาใหญ่หรือว่ามีหน้าท้องอะไรอย่างเงี้ยนี่คือกางเกงกระชับสัดส่วนนะคะของวาโก้ซึ่งมันจะเป็นกางเกงขาสั้นแบบนี้นะคะสามารถเก็บไปได้จนถึงแบบบริเวณตรงนี้เลยอะแบบใต้หน้าอกเลยอะค่ะคือเก็บได้ถึงสูงมากนะคะเวลาที่ลี่ออกงานนะคะแล้วแบบว่าใส่กางเกงรัดรูปต่างๆเป็นเรื่องปกติที่ผู้หญิงจะมีหน้าท้องอาจจะเป็นวันแย่ๆที่แบบมีประจำเดือนหรืออะไรก็แล้วแต่คือตัวนี้ช่วยได้นะตัวนี้นะคะเขามีส่วนผสมของคอลลาเจนที่จะช่วยทำให้ผิวของเราอะฟูนุ่มอิ่มเด้งด้วยนะคะเป็นกางเกงที่แบบฝังคอลลาเจนเข้าไปในเนื้อผ้าพระเจ้าช่วยกล้วยทอง
อดนวัตกรรมใหม่สุดๆนะคะก็คือซื้ออันนี้ตัวเดียวได้ถึง2ตอนนะคะทั้งผิวสวยผิวนุ่มผิวฟูผิวเด้งนะคะกระชับสัดส่วนกระชับหน้าท้องกระชับต้นขาได้ด้วยค่ะซื้อ1ตัวเนี่ยก็คือดูแลได้ถึง2ต่อสวยครบจบในตัวเดียวมากๆเลยนะคะก็นอกจากสาวๆทุกคนจะดูแลผิวหน้าให้แบบสวยงามแล้วนะคะก็อย่าลืมดูแลผิวช่วงอกหน้าอกของเราด้วยชุดชั้นในของวาโก้นะคะใส่แล้วรับรองว่าหน้าอกของเรานะคะก็จะแบบมีความนุ่มนิ่มเต่งตึงนะคะถนอมผิวไม่คันขยือแน่นอนนะคะอยากจะให้ทุกคนให้ความสำคัญกับการเลือกสกินแคร์มากๆนะคะเพราะว่าหน้าอกก็มีอันเดียวเนาะก็มีนมนมอยู่อันเดียวเนาะก็ต้องดูแลให้มันไปถึงตลอดรอดฝั่งตลอดชีวิตนะคะบอกเลยว่าเป็นอะไรที่สวมสบายใส่ได้ทุกผิวนะคะถ้าเกิดสมมติชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ลิลลี่ด้วยนะคะแล้วก็กดกระดิ่งกุ้งกิ้งด้วยนะเวลาลิลลี่มาเราจะได้เจอกันอีกนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย